ราจะพาสมาชิกเนี่ยไปลุยตลาดสดเช้าของเพชรบุรีกันของอร่อยราคาถูกนะครับแล้วก็บรรยากาศของวิถีของชาวบ้านเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่ๆมายืนรอกันนานยังคะใกล้เวลานั้นแล้วค่ะพร้อมที่จะเดินทางรถเนี่ยค่ะเราเรียกว่ารถเล้งรถเล้งเพชรบุรีทำไมชื่อเล้งอะคะก็เจ้าของตั้งเดิมชื่อเล้งอ๋อค่ะแล้วที่เพชรบุรีค่ะมีทั้งหมดกี่คันคะ161คันเช้านี้เราจองมาแค่น้อยๆแค่6คันมีสแปมโอ้โหขอบคุณมากค่ะเกิดใครมาแล้วอยากจะไปเที่ยวตลาดเช้าใช้รถที่ติดต่อได้เดี๋ยวพี่งั้นขอบคุณค่ะคือตอนซื้อมาเนี่ยนะไม่ต้องกังวลคือตอนซื้อมาเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเก็บไว้ให้ได้ชิ้นมากที่สุดไม่ยอมกินกินไปเถอะเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเอามาเพื่อจะเอารางวัลข้าวสารมา100บาทนะไม่จะมาหนึ่งได้ซื้อหมูที่พี่บอกอ่ะเดี๋ยวพาไปกินมีคนได้1คะแนนแล้วครับเตรียมไปซื้อนี่เหมือนกันมีย่ามนะจ๊ะเสน่ห์ของการเดินทางคงใช่เพียงเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเท่านั้นนะคะแต่จะยิ่งทวีคุณค่าถ้าเราได้รู้จักชุมชนและวัฒนธรรมผ่านรสชาติของอาหารค่ะเช้านี้เราจึงมาใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อรู้จักกับตลาดเก่าเมืองเพชรบุรีค่ะจังหวัดที่มีชื่อว่าเมืองสามรสหวานตาลโตนดเปรี้ยวมะนาวแป้นและเค็มของเกลือสมุทรค่ะลองมาดูนะคะว่าเงินจำนวน100บาทของเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรได้บ้างรวมทั้งชมความงามของสตรีทอาร์ตแล้วกลับมาที่จุดนัดพบวัดมหาธาตุค่ะเพื่อเดินทางกลับไปที่โรงแรมที่พักค่ะเวลามีไม่มากนักนะคะรีบดีกว่าค่ะใส่ก็ได้ค่ะวันหนึ่งหมูกี่กิโลได้คะเนี่ยแต่ตอนนี้ทำไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหมูมันขึ้นราคา6โลนี่ทำได้เยอะไหมคะ
ั่งข้าวแกงเขียวหวานไก่หวานปลากายอาจารย์จ่ายยังยังไก่หวานปลากายอาจารย์นึงเลยได้ไหมร้านนี้เปิดตั้งแต่ตีสี่ตีสี่เปิดตีสี่ตีสี่อร่อยมากเลยงานปูนปั้นเป็นศิลปะที่มีชื่อมีชื่อเสียงของเพชรบุรีครูช่างหลายท่านนะครับปูนปั้นพระมหาธาตุนี่ก็เป็นจุดไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับแต่มีเหตุอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดเหตุอัศจรรย์นะครับเมื่อตอนสักประมาณมืดๆเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ที่ฐานทุกขชีที่พระอุโบสถไม่มีใครทราบเพราะตอนนั้นมืดแล้วไม่มีคนมาแต่มีคนเฝ้าอยู่นะครับก็ยังพอมีคนเข้ามาบ้างนะฮะทราบได้ยังไงรู้ไหมฮะปูนปั้นรูปเทวดาตรงหน้าวิหารหักลงมากระแทกพื้นเสียงดังสนั่นนะครับก็เลยทำให้คนที่อยู่ที่เนี่ยรู้นะครับหันไปมองทางพระอุโบสถถึงควันออกมาจากโบสถ์ก็ไปเปิดดูไฟกำลังไหม้ทางทุกชีซึ่งเป็นเทียนไฟฟ้านะครับก็เลยดับได้ทันนะฮะโชคดีมากไม่งั้นเนี่ยเสียหายเลยฮะเพราะว่าพระพุทธรูปอายุก็ 3-400 ปีสิ่งมีค่ามากมายนะครับเดี๋ยวถ้าจะซูมเข้าไปดูนะฮะนี่นะฮะองค์เทวดาองค์ขาวด้านหลังเห็นไหมฮะที่ดูใหม่กว่าเพื่อนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะด้านหลังองค์ขาวนะฮะนั่นน่ะคือองค์นั้นน่ะที่หักลงมานะครับกระแทกพื้นนะครับแล้วก็ทางข้างเพชรบุรีก็ซ่อมแซมสร้างกลับขึ้นไปประกอบใหม่นะครับอันนั้นก็พระอุโบสถคือหลังนู้นนะฮะที่เกิดเหตุนะครับหลังนี้คือพระวิหารหลวงนะครับพวกเราชาวมะกุเทศจะรู้โบสถ์จะมีใบเสมาวิหารจะไม่มีบางที่นี่วิหารใหญ่มากจนเด็กรุ่นใหม่เข้าใจว่านี่คือโบสถ์แต่ที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมครับอย่างผมเคยไปวัดพระเชตุพนเนี้ยน้องๆนักศึกษามาถามว่าตรงนี้ใช่โบสถ์ไหมคะวิหารพระนอนอันนี้ไม่ใช่โบสถ์บางเด็กๆจะเข้าใจว่าหลังใหญ่ๆคือโบสถ์อันนี้ก็คือสิ่งว่าประจันนะครับอันนี้ก็เป็นงานฝีมือของครูช่างที่ดูแลนะครับสุดนี่เห็นนะเห็นข้อแตกต่างไหมฝั่งนู้นเนี่ยยักษ์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแข็งแรงมากนี้เลยมั่นมากเลยเห็นไหมเห็นขาไหมฮะแต่พอมาฝั่งนี้ยักษ์หมดแรงเห็นไหมฮะแขนตกลงไปอย่างนี้เลยหมดแรงหรือว่าคนขี่หนักก็ไม่รู้นะฮะอันนี้มีสองคำถามมีคนถามว่าตกลงยักษ์หมดแรงหรือว่าคนขี่น้ำหนักเยอะอันนี้ก็อันนี้สร้างใหม่หรือว่าอันนี้รุ่นเดียวยุคเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นของใหม่ฮะเป็นของในปัจจุบันตรงกลางตรงกลางแขนเขาตกลงไปตรงระหว่างที่อยู่ตรงหน้ากลางไงเห็นต้องให้อาจารย์ยักษ์ทำท่าอาจารย์ยักษ์ทำท่าหน่อยฮะทำท่ายักษ์แบบไม่ได้เจ็บขาตอนนี้เขาก็เบี้ยวอยู่นะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงกลางตรงเสาธงเห็นไหมครับเห็นไหมยักษ์นะฮะที่มีขี่อยู่ข้างบนนะบนบ่าแข็งแรงมากเลยแต่ลูกเล่นของช่างมาด้านนี้ขี่บ่าเหมือนกันแต่ว่ายักษ์หมดแรงไหลหอแขนตกลงมานะฮะ